สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนนายจตุพรพรมพันธ์ Facebook ไลฟ์สดกังขาว่าหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลที่เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมเป็นใครพรรคอะไรเพราะพรรคร่วมรัฐบาลล้วนคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นนี้แทบทั้งสิ้นการแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมพรรคเพื่อไทยบอกไม่ได้เสนอแล้วอ้างเป็นความคิดของหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลใหญ่บางพรรคดังนั้นขอให้บอกด้วยพรรคร่วมนั้นเป็นพรรคอะไรเพราะพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็คัดค้านแล้วเป็นใครที่เสนอให้แก้หรือเป็นอาการปอดแหกจึงถอยเอาตัวรอดด้วยการโยนปัญหาให้พรรคร่วมรับเคราะห์แทนอีกทั้งบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องการให้เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเว้นหมวด1หมวด2แต่ต้องใช้เวลาอีกนานดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยคงประเมินไม่ทันกับนายกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรถูกยื่นคำร้องกรณีคุณสมบัตินายกเข้าข่ายขัดจริยธรรมโดยเฉพาะคำร้องกรณีสนามกอล์ฟอัลไพน์และชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นประเด็นหนักมากซึ่งมีโอกาสรอดยากดังนั้นเมื่อถูกสังคมต่อต้านมากจึงต้องเอาตัวรอดพรรคเพื่อไทยจึงถอยเสนอแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมไว้ก่อนเวลารุกประกาศแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมทำท่าดูขึงขังเมื่อกระแสสังคมต้านมากและเห็นจนตัวก็ออกอาการกลัวแล้วถึงเวลาถอยดูไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามถอยก็ตายไม่ถอยก็ตายอยู่ที่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นนายจตุพรบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตก็เช่นกันที่บอกอย่างขึงขังว่าคิดมาดีแล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจซื้อสินค้าได้ในรัศมี4 กิโลเมตรทำให้เกิดการหมุนหลายรอบเศรษฐกิจจะได้ฟื้นตัวไปไปมาดิจิตอลวอลเล็ตไม่เหลือนโยบายเรือธงที่คุยอวดโตไว้ยิ่งแจกเงินสด10,000 บาทใช้จ่ายอะไรก็ตามสบายจึงเป็นอาการถอยที่หมดสภาพดูไม่ได้ส่วนการตรวจสอบชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั้นนายจตุพรบอกว่ามีความคืบหน้าไปเรื่อยๆหลังจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เปิดผลตรวจสอบแล้วโดยระบุว่าไม่เชื่อทักษิณชินวัตรจะป่วยจริงดังนั้นภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าแพทยสภารายงานผลการสอบสวน4แพทย์โรงพยาบาลตำรวจกับโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่งให้กสม.ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คงเป็นหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แม้ไม่มีรูปภาพตามที่ปปช.ขอไว้จำนวน 2,160 รูปก็ตามนายจตุพรเชื่อว่ารูปภาพจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ถ่ายไว้และกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลตำรวจบันทึกไว้แม้ไม่ส่งให้ตามปปช.ขอก็ตามแต่เมื่อคำฟ้องถึงศาลคงเป็นหน้าที่ของศาลต้องออกหมายเรียกให้โรงพยาบาลตำรวจและราชทัณฑ์ส่งรูปภาพทักษิณป่วยรักษาอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนานถึง181วันเพื่อเป็นหลักฐานต่อการพิจารณาคดีของศาลเองดูอาการแล้วรัฐบาลจะมั่นใจได้อย่างไรกันพังอยู่แล้วเพราะเมื่อปอดแหกและยังถอยไปเร็วแบบนี้แล้วยังโยนปัญหาให้หัวหน้าพรรคร่วมระดับใหญ่ไปรับเอาเองอยากรู้พรรคร่วมพรรคไหนที่เป็นพรรคใหญ่เสนอให้แก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมเพราะทุกพรรคร่วมต่างไม่เห็นด้วยทั้งนั้นแล้วพรรคไหนเป็นคนเสนออยากรู้บอกมาด้วย